น่าสนใจมากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพูดถึงสถานการณ์สงครามในยูเครนในวันที่เกาหลีเหนือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องผู้นำจีนบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าสงครามในยูเครนเนี่ยอยากจะพูดหลักการ3ข้ออันที่1ต้องไม่ลุกลามออกนอกยูเครนอันที่2ต้องไม่มีการยกระดับการต่อสู้อันที่3คือฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องไม่ราดน้ำมันเข้ากล่องไฟเดี๋ยวฟังเสียงตรงนี้ดูค่ะยูเครน危機還在延宕中国和巴西会同有关全球南方国家发起了乌克兰危机和平之友小组，旨在汇集更多致力于和平的声音。我们要坚持战场不外溢，战事不升级，各方不拱火三原则，推动局势尽快缓和。ผู้นำจีนไม่มีการพูดชื่อประเทศนะคะพูดแค่3อย่างคือ1ต้องไม่มีการยกระดับการต่อสู้2สงครามต้องไม่ลุกลามออกนอกยูเครนและ3ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องไม่ราดน้ำมันเข้ากองไฟฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือใครนะฮะหลายฝ่ายก็ตีความกันว่าอาจจะหมายถึงทั้งชาตินาโต้แล้วก็อาจจะหมายถึงทั้งเกาหลีเหนือนะฮะผู้นำจีนกำลังส่งสัญญาณไปที่รัสเซียนะพูดแบบนี้ส่งสัญญาณไปที่รัสเซียว่าแม้จีนจะไม่ได้คว่ำบาตรรัสเซียก็จริงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจีนต้องการเห็นสงครามลุกลามบานปลายเข้าไปในยุโรปหรือที่อื่นๆจีนไม่อยากเห็นการยกระดับความขัดแย้งถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งปูตินเกือบจะใช้หลายครั้งโดยเฉพาะในช่วงปลายปี2022ที่ถูกตีโต้จากกองทัพยูเครนบริเวณแคว้นคาคีฟนะฮะส่วนเรื่องการราดน้ำมันเข้าไปในกองไฟเนี่ยหลายคนวิเคราะห์ว่าผู้นำจีนอาจจะหมายถึงการที่ชาตินาโต้มีความคิดจะส่งทหารเข้าไปยูเครนนะและอาจจะรวมไปถึงการที่รัฐบาลเกาหลีเหนือส่งทหารเข้าไปช่วยรัสเซียรบในยูเครนด้วยก็คือพูดตีกันทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งนาโต้แล้วก็ฝั่งรัสเซียที่ผ่านมาเนี่ยแม้จีนจะดูมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีต่อเกาหลีเหนือแต่ว่านักวิเคราะห์บางส่วนเชื่อว่าจีนก็ไม่ได้พอใจกับความไม่มั่นคงที่เกาหลีเหนือก่อขึ้นในเอเชียเหนือด้วยการสร้างอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ก่อภัยคุกคามเป็นระยะที่จะทำลายเกาหลีใต้นะฮะและในตอนนี้เกาหลีเหนือกำลังจุดชนวนสงครามในยุโรปซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเผชิญหน้าในวงกว้างมากขึ้นเกี่ยวกับระเบียบโลกที่สหรัฐและพันธมิตรต่อต้านแกนมหาอำนาจอีกฝั่งที่นำโดยจีนและรัสเซียทีนี้การที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพูดแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยตีความได้ว่าจีนกำลังไม่พอใจทั้งนาโต้ทั้งรัสเซียกับเกาหลีเหนือแล้วทำไมจีนจึงไม่พอใจเกาหลีเหนือที่ส่งทหารไปช่วยรัสเซียรบนะฮะหลังๆเนี่ยจีนพยายามแสดงตนเป็นกองกำลังเพื่อสันติภาพและเปรียบเทียบตัวเองกับสหรัฐซึ่งจีนกล่าวหาอยู่เสมอว่าเป็นผู้ก่อสงครามเย็นรอบใหม่แต่การที่พันธมิตรของจีนก็คือเกาหลีเหนือมีสัญญาณว่าจะไปก่อสงครามในยุโรปนี่คือการทำลายภาพลักษณ์ที่จีนพยายามสร้างนะฮะซึ่งนักวิเคราะห์ก็กล่าวเสริมว่าอีกความกังวลประการนึงของผู้นำจีนที่อาจจะมีก็คือการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการทหารจากรัสเซียไปยังเกาหลีเหนือเพื่อแลกกับการส่งทหารซึ่งอาจจะทำให้เกาหลีเหนือวันหนึ่งเนี่ยกล้าพอที่จะกระทำการอย่างแข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือหรือว่าขออภัยค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกาหลีเหนือกล้าที่จะกระทำการอย่างแข็งกร้าวต่อเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยจีนก็ไม่ได้อยากเห็นความวุ่นวายในอินโดแปซิฟิกในระดับนั้นในระดับที่เกาหลีเหนือสามารถที่จะก่อความวุ่นวายหรือว่าเผชิญหน้าทางการทหารกับเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเพราะอะไรเพราะว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยเกาหลีเหนือกับจีนเนี่ยเกาหลีเหนือพึ่งจีนเยอะนะฮะเพราะว่าทำมาค้าขายกับจีนได้ชาติเดียวแถวๆเนี้ยนะเกาหลีเหนือนี่ถูกคว่ำบาตรหนักมากมาโดยตลอดแล้วก็เกาหลีใต้
ก็ความสัมพันธ์ลุ่มๆดอนๆนะเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือมีชายแดนติดกับจีนถ้าไม่ได้จีนช่วยเหลือเนี่ยเกาหลีเหนือก็แย่แล้วที่ผ่านมาจีนก็จะใช้วิธีการแบบไม่ได้เป็นพันธมิตรกับเกาหลีเหนือโดยแนบแน่นนะก็ใช้ความระมัดระวังสูงเพราะอะไรเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเกาหลีเหนือเข้มแข็งมากๆเนี่ยนะก็อาจจะแปลว่าอิทธิพลของจีนในการควบคุมพฤติกรรมเกาหลีเหนือมันจะลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นจีนก็ไม่อยากให้เกาหลีเหนือมีความเข้มแข็งมากจนเกินไปนะฮะแล้วก็การที่เกาหลีเหนือไปคบกับรัสเซียส่งทหารเข้าไปเป็นไปได้ว่ารัสเซียจะส่งเทคโนโลยีทางการทหารกลับมาเกาหลีเหนืออันนี้ก็ทำให้จีนไม่สบายใจนะฮะอีกอันนึงการส่งทหารของเกาหลีเหนือไปช่วยรัสเซียรบเนี่ยทำให้จีนติดอยู่ในภาวะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเพราะว่าแม้จีนจะแอบสนับสนุนรัสเซียอย่างลับๆผ่านการขายสินค้าแบบที่ใช้ได้2ทางอย่างที่อธิบายไปแต่ก็ไม่พอใจเกาหลีเหนือที่จะไปสร้างสงครามใหญ่ในยุโรปซึ่งจะทำให้บทบาทของจีนในการเมืองโลกถูกท้าทายนะแล้วก็ถูกกดดันจากชาติตะวันตกมากขึ้นเพราะว่าจีนก็ยังต้องทำมาค้าขายกับสหภาพยุโรปแล้วก็สหรัฐอยู่นะอันนี้ก็คือความซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะความสัมพันธ์ไม่มีขาวไม่มีดำนะมีแต่เทาๆมีแต่เขาเรียกทั้งขู่ทั้งปลอบต้องทั้งล่อทั้งชนนะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของมหาอำนาจนะกับคนที่พยายามจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทีนี้คนก็ถามว่าในเมื่อจีนก็ไม่ได้อยู่กับรัสเซียแล้วก็เกาหลีเหนืออย่างเต็มที่แล้วจีนไปร่วมกับบริกส์ทำไมสีจิ้นผิงเดินทางไปประชุมด้วยตัวเองทำไมนะฮะมีความเห็นจากเฉินหยานซึ่งเป็นผู้สื่อข่าว BBC แผนกภาษาจีนระบุว่าจีนไม่ต้องการจับมือกับรัสเซียมากเท่าไหร่แต่ที่พอจะร่วมมือกันได้เนื่องจากทั้งคู่มีศัตรูร่วมกันก็คือชาติพันธมิตรตะวันตกจีนมองบริกนะคะว่าเป็นเครื่องยนต์ในการเปลี่ยนผ่านการสู่สร้างระเบียบโลกใหม่นะซึ่งผู้สื่อข่าว BBC รายนี้นะเฉินหยานก็บอกว่าสีจิ้นผิงต้องการระเบียบโลกที่เอื้อต่อผู้ปกครองแบบอำนาจนิยมจีนไม่ได้มุ่งหวังให้ประเทศอื่นกลายเป็นแบบจีนแต่ต้องการสร้างระบบระหว่างประเทศที่ไม่แทรกแซงรัฐบาลอธิปไตยที่ไม่ได้มีมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันนะพูดง่ายๆในความเห็นของสีจิ้นผิงเนี่ยอธิปไตยของรัฐต้องมาก่อนสิทธิมนุษยชนซึ่งมันไปขัดกับ value หรือค่านิยมของชาติตะวันตกก็เลยไปด้วยกันไม่ได้นะแผนของจีนก็คือรวบรวมเอาประเทศที่มีแนวคิดสอดคล้องกันให้มากที่สุดเพื่อที่จะสร้างขั้วใหม่ขึ้นมาคานกับสหรัฐซึ่งเราก็เห็นในที่ประชุมบริกส์นะขั้วนี้ก็จะมีจีนมีรัสเซียนะแล้วก็จะมีอีกหลายชาติที่เราเห็นเมื่อวานเดินทางไปก็จะมีเวเนซุเอลาก็ไปนะคะประธานาธิบดีมาดูโรเพราะฉะนั้นเวทีบริกเราก็ได้เห็นจุดยืนของจีนที่มีความระมัดระวังค่อนข้างสูงนะคะต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามยูเครน